สวัสดีปีใหม่ไทยครับเพื่อนวันนี้ปีใหม่ไทยนะวันที่13นะฮะแต่ผมมาอัดคลิปนี้ก็เลยปีใหม่ไปแล้วล่ะคือวันที่ที่ผมอัดคือวันที่15นะฮะก็ยังอยู่ในช่วงปีใหม่ไทยอยู่เขาจะหยุด13 14 15นะวันนี้วันสุดท้ายวันปีใหม่ไทยก็ผมก็มีเรื่องมาเล่าฮะก็ตะเวนไปหวัดดีผู้หลักผู้ใหญ่บ้างแล้วก็ทำขนมที่บ้านที่ผมใครตามผมเป็นเพื่อนผมน่าจะทราบนะทำไทไลท์สแน็คไทไลท์สแน็คก็เป็นขนมครับเป็นขนมข้าวพองธัญพืชนะฮะผมผลิตจากข้าวเหนียวสันปะตองฮะข้าวเหนียวแท้ๆสันปะตองเกียรติเอก็เอามาผสมกับธัญพืช6ชนิดที่เคยเล่าให้เพื่อนฟังไปแล้วไม่อยากเล่าซ้ำนะเอาง่ายว่าอุดมไปด้วยโปรตีนแคลเซียมวิตามินสารพัดนะฮะทุกอย่างแมงกานีสังกะสีนู่นนี่นั่นบาแล้วก็ไม่ใช้น้ำตาลนะใช้หญ้าหวานนะฮะมาทำแล้วก็มีแบบทรงแบบแสทำให้มันเป็นข้าวพองมาแล้วผมก็เอาไปวันนี้ก็เอาไปหวัดดีปีใหม่ให้พวกพี่ยามในหมู่บ้านผมแจกทุกคนเลยก็ผมจะแจกเป็นซองเนี้ยฮะเนี่ยเป็นแพ็กเกจจิ้งเนี้ยผมแจกทุกคนเลยทุกท่านที่เป็นพี่ยามนะแล้วก็ขอบคุณพี่ยามในหมู่บ้านที่ว่าปีใหม่เขาก็ไม่ได้หยุดฮะก็ดูแลความปลอดภัยที่หมู่บ้านผมนะไม่หยุดกันก็แจกทุกคนเลยนะแจกทุกคนก็ทีเด็ดคือผมทำรสใบกระท่อมนะฮะพี่ยามชอบมากเลยขอบอกโหดีดบอกก็แซวๆนะโหพี่ผมปั่นจักรยานทั้งวันเลยฮะดีคือจริงๆกระท่อมเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจนะเป็นพืชสมุนไพรไทยนะถ้าใช้อย่างถูกวิธีเนี่ยผมว่าดีนะเป็นเหมือนเราทานน้ำชาผมต้องกินนะกินเป็นน้ำชาเลยแล้วก็ทำให้เราสดชื่นนะกินในประมาณที่เหมาะสมนะไม่ได้ไปผสมยาแก้ไอให้มันเป็นอะไร4 คูณ 100ที่กินแล้วบ้ากินแล้วแมงเมาหัวทิ่มนะอันนั้นไม่ใช่นะคือเราทำเป็นชาแล้วอันนี้ผมก็เอามาทำเนี่ยมาใส่ในข้าวพองผมด้วยในประมาณที่เหมาะสมนะแล้วก็หมั่มๆไปอร่อยเอาไงว่าพี่ยงพี่ยามแบบขอซื้อผมก็ขายนะแต่ว่าวันนี้ผมแจกไงแต่ถ้าขายก็ขายตามราคามิตรภาพอ่ะคือผมจะมีราคาส่งราคาขายปีกขายปีกก็ซองนึงก็40 บาทใครตามผมน่าจะทราบนะก็เก็บมาเล่าเพราะว่าตอนนี้มันสัมมาอาชีพอาชีพอื่นคงอยู่ยากแล้วแต่ขายของกินนี่ก็อยู่ได้ฮะพอได้อยู่ของกินเพราะคนมันต้องกินนะแล้วตอนนี้สายคีโตสายสุขภาพมาแรงชอบสุขภาพนะฮะคือเราก็ไม่กินน้ำตาลเนี่ยเดี๋ยวเบาหวานก็จะมาเน้นหญ้าหวานเพื่อสุขภาพเนี่ยก็เลยเก็บมาเล่าว่าตอนนี้สุขภาพมาก่อนครับนี่คือนะครับธัญพืชแน่นๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวรีวิวกินจมอวดกรอบครับกรอบแล้วก็กินธัญพืชขึ้นนะมันจะมีรสหวานมันหนึบหน่อยเพราะว่ามีแบะแซ่หนึบหน่อยมีงาดำแล้วก็รสอัลมอนด์แล้วก็รสมะม่วงหิมพานต์ออกมันอร่อยครับเพื่อนกินแล้วเราจินตนาการนะหลับตาแล้วค่อยๆเคี้ยวอย่าเคี้ยวเร็วค่อยเคี้ยวรสชาติมันจะแบบอร่อยครับไม่ได้ชมตัวเองคือผมพยายามไปเสาะหาของกินมาพวกเขาเรียกว่าอะไรจังฟู้ดเนี่ยขนมขยะเพียบเลยมีแป้งน้ำตาลมีสีมีกลิ่นแต่งรสแต่งสีแต่งกลิ่นไม่เยอะไปหมดในท้องตลาดอ่ะแพงด้วยห่อหนึ่ง40-50 บาทแต่ของผมเนี่ยราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารก็เก็บมาเล่าให้เพื่อนครับมีอะไรดีก็เก็บมาฝากประจำฮะก็ชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านอย่ามาด่าผมมันจะบาปนะก็ขออวยพรปีใหม่ไทยครับให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับไม่เจ็บไม่จนตลอดชีวิตออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับมโนกนอขอครับสนใจติดต่อมาได้ครับข้าวพองของไทยครับไทยไลฟ์สแน็ค
ผมทำเองผลิตเองสวัสดีครับขอเวลาไปดื่มไปกินต่อครับสวัสดีครับ